อีกหนึ่งสถานที่แหล่งท่องเที่ยวในเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีที่ได้มีการออกแบบและสร้างทำอารยสถาปัตย์หรือเฟลี่ดีไซน์ที่พร้อมรองรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลร่วมสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเมืองพัทยาให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม 4R ได้นั่นก็คือโคลอสเซียมโฟพัทยาโรงละครสุดว้าวด้วยรูปทรงโค้งบนเนื้อที่กว่า17ไร่อลังการด้วยสถาปัตยกรรมแห่งความมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่โคลอสเซียมแห่งกรุงโรมผสมผสานกับการตกแต่งด้วยความหรูหราคลาสสิกอลังการที่เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินของเมืองพัทยาและต้องห้ามพลาดที่จะได้มาชมการแสดงคาบาเร่โชว์ที่สวยงามอลังการด้วยศิลปะแห่งการแสดงที่เป็นอัตลักษณ์อันโดดเด่นกับกองทัพนักแสดงมืออาชีพเสื้อผ้าเครื่องประดับสุดอลังการผสมผสานเทคนิคฉากแสงสีเสียงที่จะทำให้คุณต้องตื่นตาตื่นใจไปกับทุกช่วงของการแสดงครับโคลอสเซียมโชว์พัทยาเนี่ยนะครับเป็นโรงละครแห่งที่3นะครับในเมืองพัทยาเราเนี่ยนะครับสำรวจกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยก็จะมีประเทศจีนอินเดียเกาหลีเวียดนามแล้วก็รัสเซียนะครับรวมทั้งเราก็ดูนักท่องเที่ยวที่มาชมการแสดงของเราเนี่ยครับแล้วเราก็ออกแบบการแสดงเนี่ยให้เหมาะสมกับกระแสนิยมของผู้คนในปัจจุบันเนี่ยครับโดยจะเห็นว่าการแสดงของเราเนี่ยจะมีความกระชับชัดเจนนะครับอันนี้เป็นแนวคิดหลักของเราเลยว่าคนดูแล้วดูรู้เรื่องเลยว่าคืออะไรแล้วก็ไม่ทันเขาเรียกไม่ทันเบื่อการแสดงก็จบแล้วอย่างเงี้ยนะครับโรงละครโคลอสเซียมโชว์พัทยาเปิดกิจการมาแล้วประมาณ11ปีนะครับก่อนหน้านี้เราไม่ได้ใช้เทคโนโลยีด้านศิลปะการแสดงเข้ามาในธุรกิจเราเท่าไหร่นะภายหลังสถานการณ์โควิดเนี่ยเราก็มีการลงทุนเพิ่มนะครับเพื่อนำเทคโนโลยีเนี่ยโดยเฉพาะกราฟิกแล้วก็การใช้จอย LED เนี่ยมาประกอบการแสดงครับดังนั้นตรงนี้ก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราใช้ความทันสมัยแล้วก็เทคโนโลยีมาประกอบการแสดงของเราและจุดนี้มันก็จะเป็นจุดขายที่แข็งของเรานะครับที่เป็นการพัฒนาธุรกิจในระลอกที่2ของเราหลังสถานการณ์โควิดด้วยตัวธุรกิจเราเนี่ยนะครับเราทำงานกับความหลากหลายทางเพศนะครับพรมแดนเรื่องความต่างเนี่ยมันมีหลายมิติมากเลยดังนั้นจะเห็นว่าเราให้ความสำคัญกับความหลากหลายมากตั้งแต่ต้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องอาคารสถานที่เนี่ยเราวางโครงสร้างไว้ตั้งแต่ต้นว่าเราต้องการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคนทุกกลุ่มเนี่ยสามารถชมการแสดงของเราได้อย่างเท่าเทียมนะครับดังนั้นอันนี้มันเป็นประเด็นหลักที่เราวางมาตั้งแต่ต้นถามว่าเราพัฒนาธุรกิจเพื่อไปสู่เฟรนลี่ดีไซน์ไหมไม่แต่ว่าเราเริ่มต้นธุรกิจด้วยคำนี้อยู่แล้วนะครับดังนั้นคือเราอยากตอบแทนหรือว่าให้คุณค่ากับคนที่มีความหลากหลายในมิติต่างๆด้วยขอขอบคุณโคลอสเซียมโชว์พัทยาที่ได้ร่วมกันส่งเสริมและสร้างทำอารยสถาปัตย์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อร่วมขับเคลื่อนเมืองพัทยาสู่เป้าหมายเมืองอารยสถาปัตย์เมืองที่พร้อมรองรับธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลครับHow can we